สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังรับชมรับฟัง SBP Channel ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่กำลังเลื่อนฟีด YouTube นะคะเดินไปเดินมาพอแน่พอแน่ค่ะหยุดฟังแน่พอหยุดฟังแน่เนี่ยกราบขอบพระคุณทุกคำความแพงทุกดวงใจนี่ค่ะทุกการสับด้วยแล้วกันนะฮะสับตะไคร้มาอย่างไรนะทุกการติดตามด้วยแล้วกันนะคะทุกการแวะเข้ามาชมนะจาก2วินาทีก็ได้นะแวะเข้ามาชมเฉยๆนะชมภาพประมาณนี้ไม่ได้ฟังอะไรหรอกประมาณนี้แหละนะสอดกับเวลากาแฟของหลายๆคนค่ะเสาร์นี่เวลาการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานค่ะสะเพเฮลาไปเรื่อยๆค่ะแค่เอาผักติ้วนะมาบังหน้าเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะสะเพเฮลาไปกับนี่แหละนะฮะผักติ้วยังกินได้แน่ค่ะก็ผักติ้วเป็นไม้ผัดใบขนาดเล็กค่ะแต่ว่าความสูงก็สูงเลยสูงได้ถึง25เมตรเลยทีเดียวนะคะต้นใหญ่นะถ้าปลูกนานๆปลูกโดนๆอย่างเสียนะก็จะต้นใหญ่แน่จังหน่อยนะคะก็ผักติ้วค่ะในหลายคนทราบว่าเอาไปทําอะไรบ้างใช่ไหมกะทิซุปแน่กะทิแกงแน่ค่ะแกงส้มซุปไส้หางวัวแน่ซุปไส้หนังวัวแน่ค่ะแล้วแต่เมนูเด็ดของใครหลายๆคนจะกระทำนะจ๊ะแกงไส้นะปลาคอแน่ไปสันแหละนะฮะซุปผักติ๋วไส้อะไรบ้างล่ะหลายๆสิ่งหลายอย่างนะฮะแกงถ้าเป็นฝนกำลังตกสมัยก่อนนะถ้าเป็นฝนสมัยก่อนอีกล่ะสมัยก่อนนะถ้าฝนกำลังตกเนี่ยนะคะเราก็เห็นผักติ๋วเราก็จะแกงใส่เขียดน้อยไปสั้นแหละนะฮะเขียดจะนาไปสั้นนะฮะขมๆสมๆโอ้ยขมๆสมๆแน่จักหน่อยเนี่ยก็อาหารพื้นบ้านไงฟู้ดฟอร์เฮาเล็กๆหน่อยไปสั่นแหละเนี่ยค่ะนอกเหนือจากการเอาไปนะฮะต้มยำทำแกงซุปต่างๆแล้วนะเขายังมีสรรพคุณที่มากด้วยสรรพคุณด้วยนะสรรพคุณที่มากด้วยสรรพคุณคืออะไรก็สรรพคุณเด่นๆนั่นแหละเนี่ยค่ะช่วยใครที่โลหิตจางไปสั่นเนี่ยฟอกโลหิตแน่บำรุงโลหิตแน่เนี่ยค่ะกับอาหารเอาไปหิตนอกเหนือจากการเอาไปทําอาหารยอดฮิตของหลายๆภูมิภาคแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะเดอจานเนี่ยซีเนี่ยก็กำลังจะเอาไปต้มซุปแหละนะคะซุปผักติ๋วใช่ยังเป็นซุปผักติ๋วซื้อๆนี่แหละซุปผักติ๋วซื้อๆซุปผักติ๋วซื้อๆนี่แม่ไม่ได้มีอะไรใส่นานะก็มีแค่ผักติ้วอ๋อมีอยู่ค่ะตัวฝักยาวไว้สั่นนะคะแต่ความชื่นชอบของแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละท่านนะคะในการชอบนะคะในการเห็ดเนี่ยในการต้มยำทำแกงในการซุปเอากระสิสะเพเหระไปขักแผ่เนี่ยเอากระยังว่าสะเพเหระเนี่ยสะเพเหระไปเรื่อยๆค่ะกับช้าๆเวลากาแฟไม่ได้มีอะไรที่น่าสนุกสนใจอะไรมากมายหรอกนะคะเอาเป็นว่ายูทูบเนี่ยค่ะหลายร้านช่องเช่นกันนั่นแหละเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าความสนใจของคุณหรือว่าความน่าสนใจของเจ้าของช่องนะคะว่าเขาจะนําเสนออะไรที่มันน่าสนใจไหมค่ะส่วนเราก็ลงไปเฉยๆนี่แหละนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะคาดหวังก็เสียเพราะผิดหวังไปสั่นแหละเนี่ยภายว่าเมืองอีสานแหล่งจุงแขนเพิ่นมาเบิ่งบ่ได้เกี่ยวกันเลยเด้นี่เราจะพูดทําไมอ๋อก็ยังว่าสะเพเหละเนาะนั่งบ่นไปเรื่อยๆค่ะก็สะเพเหระไปเรื่อยๆค่ะมุมเก่ามุมเดิมนะคะเวลาเดิมแล้วก็ที่เดิมด้วยนั่นแหละนะคะกับเช้าๆเวลากาแฟค่ะหลายๆท่านก็ต้นงัวต้นควายออกคอกไปนะคะก็ชุ่มฉ่ำพอสมควรนะคะกับสายฝนที่กระหน่ำลงมาค่ะอึ้งก็เริ่มออกไปสั่นนะคะกบก็เริ่มออกไปสั่นละนะคะเห็นบ่ฝนใหม่อึ้งก็มักสิไข่ไปสั่นละนะคะถ้าเป็นอยู่บ้านเราเนาะก็จะเริ่มในเรื่องของการออกหาอยู่หากินนะฝนตกก็สิไปไต่อึ้งแน่ไปไต่กบแน่ไปสันหละนานี่จะเป็นไต่อึ้งนะคะกินอึ้งไข่ไปสันหละนะคะบางพื้นที่ก็ไข่บางพื้นที่ก็ไม่ไข่ก็แล้วแต่ผู้หมักนะคะชอบแล้วแต่คนชื่นชอบนะการต้มอึ้งก็ได้เนี่ยมันก็อร่อยอยู่นะมันก็แซ่บอยู่ค่ะแต่ว่าเนี่ยมันก็แซ่บอยู่แต่ว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนั่นแหละนะเนี่ยเนาะเราก็สะเพเหระไปเรื่อยๆจริงๆนะฮะ
เอาที่ล่ะเอาที่ล่ะเอาที่ล่ะนะคะผมมีอย่างเห็ดสะบอเนี่ยก็ไม่ค่ะมีอยู่ค่ะแนวทำเนี่ยนะคะก็บ่นไปเรื่อยๆสัพเพเหระไปเรื่อยๆกับผักติ้วค่ะผักติ้วมีหลายชนิดเช่นกันนะใช่ไหมผักติ้วก็จะเป็นผักติ้วแดงผักติ้วขาวเนี่ยนะคะแต่ผักติ้วก็ว่ากันว่าเนี่ยซากุระบานอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยค่ะเวลาเขาขาวจากภาคนะเขามีแต่ดอกเขาก็สวยนะคะในช่วงเดือนสามคอยร่มว่ายนะดอกประมวงเนี่ยเนี่ยเดือนสามเดือนสี่ค่ะกะสิมีเนี่ยอาหารแกนกินเนี่ยกะสิมีอะไรบ้างล่ะกะสิมีผักติ่วแน่กะสิมีดอกกระเจียวแน่ไปสั่นนะคะน่าอยู่น่ากินน่าอยากเนี่ยในช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าค่ะเขาสงกรานต์มาเนี่ยฮอดเดือนหกฝนตกจนเขาไปเนี่ยกะสิมีผลไม้หลากหลายแน่ค่ะเป็นช่วงนั้นนะคะเอาเสียงสมาคอยลงคอยลงเนี่ยเริ่มแล้วอ่ะเริ่มจะนะไม่ได้กินกาแฟหรือว่ายังไงเนี่ยฮะทำไมบอกว่าเวลาก็เช้าเวลากาแฟแล้วยังไม่ได้ซดกาแฟก็ชงไว้ค่ะแต่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้จิบประมาณนี้เนี่ยฮะเราก็จะพูดจะคุยจะเว้าค่ะสัพเพเหระหนังสือห้องกับพิเศษกับบรูสัพเพเหระไปเรื่อยๆเนี่ยฮะครับนี่แหละเนี่ยฮะผักติ้วค่ะผักติ้วค่ะไม้ผัดใบขนาดเล็กนี่แหละเนี่ยค่ะยอดก็ใบก็นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะกับการเฮ็ดเนื้อยูเนื้อกินค่ะของบ้านเราค่ะเอาไปทำอาหารแกนกินผักพื้นบ้านเนี่ยค่ะได้เยอะพอสมควรนี่ค่ะกับผักติ๋วเนี่ยค่ะซุปดอกแน่ค่ะแกงแน่เนี่ยใส่ปลาใส่ตามนั้นแหละนี่ค่ะขั้นเห็นผักติ๋วแล้วเนี่ยนะก็จะคิดพอเนี่ยในเรื่องของเขียดแกงเขียดหน่อยไปแต่เขียดด้วยกันเมื่อคืนเดือนแจ้งนั่นแหละเนี่ยมันผักกระโดนเด้อันนี้ผักติ้วเนี่ยฮะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วกันเนี่ยฮะเราก็จะบ่นไปเรื่อยๆค่ะกับช่วงเช้าๆเวลาทํางานของหลายๆท่านนี่ค่ะเห็นอย่างแน่หลายสิ่งหลายอย่างค่ะตื่นขึ้นมาหลายอันพันอย่างเลยเนี่ยฮะอยู่กับบรรยากาศเนี่ยฮะในฝนตกนี่แหละนะเบิกบานสราญสุขค่ะกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันเนี่ยค่ะใช้แต่ละวันให้มีความสุขใช้แต่ละวิธีวินาทีให้มีความสุขนะคะหลายๆท่านก็ชื่นชอบค่ะแล้วแต่บุคคลนะชื่นชอบในเรื่องของการไปเที่ยวชื่นชอบในเรื่องของการดื่มด่ำในแหล่งอโคจรบ้างนะชื่นชอบในการนั่งชมนั่งฟังค่ะนั่งเล่น YouTube นั่งดูทีวีประมาณนั้นนะนั่งดูซีรีส์นั่งอ่านหนังสือกับวัดฟังถ้ำกับว่ากันไปนี่ฮะกับหลายๆผู้หลายๆคนเนาะเป็นบ่อนนี่ฮะเอาเป็นว่านะคลิปนี้ค่ะสัพเพเหระแค่นี้ละกันนะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาฟังละกันนี่ฮะขอบคุณที่กด Subscribe ให้ด้วยนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะตอนในละนาคนะตอนต่อไปนะคะเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปหน้าบ่รู้ว่าตอนใดใดนะคือบ่ตอนใดก็ตอนนั้นแหละเนี่ยค่ะคือว่างตอนไหนก็ตอนนั้นก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยนะคะคือเจอกันใหม่นะคะพูดละเหมือนเศร้านะคะเหมือนเศร้านะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ละกันนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ